ความซวยจริงบังเกิดกับผมขายทิ้งไปหมดแล้วผมว่าขายแม่ง100 150ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งปัจจุบัน 2,000 กว่าบาทนี่คือความซีตรองเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ย Made in England นะแล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กยุคก่อนสงครามโลกอ่ะเขาเล่นรถเหล็กกันแบบไหนใช่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยนึกถึงรถพระที่นั่งแล้วเนี่ยคงจะเป็นรถลิมูซีนที่มีธงแต่จะไม่ได้นึกถึงรถที่พระองค์ท่านใช้จริงๆในสมัยที่ยังเรียนอยู่คือทุกคันที่เห็นเนี่ยจะอยู่ในหนังของฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวรองมีหมดใช่ครับใช่ครับแล้วในส่วนนี้นะครับจะเป็นรถอเมริกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยฮอตวิลเนี่ยเน้นผลิตรถอเมริกันออกมาขายมากที่สุด 90% ก็ว่าได้คือจะผลิตรถอเมริกันดังนั้นที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานเก่าเป็นงานฮอตวิลที่ยุคก่อนสมัยแรกๆก็คือจะผลิตแต่รถอเมริกันแต่มาช่วง 5-6 ปีหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มที่จะซื้อลิขสิทธิ์รถญี่ปุ่น JDM ต่างๆเขาออกมาขายนะฮะทำตลาดมากมายโอ้ยนี่รถอเมริกันนี่สมัยก่อนเนี่ยมีหมดทุกรุ่นหรือพวกนี้ที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นรถจริงที่ออกมาทั้งหมดเลยเป็นรถอเมริกันแต่อันนี้จะเป็นอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะฮะอิมพาล่าจะเป็นซีรีส์คาร์มันมีหลากสีแล้วมันมีเสน่ห์ตรงที่มันเท่ดีเห็นมีกระเป๋ากระเป๋าที่เห็นเนี่ยคือมันจริงๆก็เป็นจุดกำเนิดในยุคสมัยนึงเนี่ยฮอตวิลทำตลาดคือต้องการเจาะตลาดนักสะสมที่นิยมการแข่งวิ่งรางตามห้างเห็นไหมเราเขาไม่มีของไม่มีกระเป๋าที่จะใส่รถเขาก็เลยทำออกมาเป็นคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันผมก็ไล่เก็บกระเป๋ามานี่ก็จะเป็นรถเนี่ยจะเป็นร่องๆอย่างเงี้ยโหคือเขาขายมาเป็นคอลเลกชันทั้งกระเป๋าเลยเราต้องซื้อกระเป๋าเปล่าครับอ๋อคือไอ้กระเป๋าเนี่ยมันทำออกมานานแล้วนะหลายสิบน่าจะ10กว่าปีแล้วมั้ง10 20ปีแล้วมั้งซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ประมาณว่าซื้อรถ5คันเพิ่มเงิน300บาทได้กระเป๋า1ใบอาจจะเป็นเทคนิคในการตลาดของเขาอะแต่ไอ้พวกที่เห็นเนี่ยคือผมได้มานานละซื้อกระเป๋ามาตั้งหากแล้วก็เก็บสะสมก็คือสมมติไอ้รถนี่คือคุณก็ซื้อรถของคุณมาใส่เองแล้วมาเล่นคนย่าไปแข่งที่ใช่แข่งลาอันนี้คือฝรั่งเขาเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วคุณแล้วพี่เอกเคยไปแข่งกับเขาด้วยป่ะอ๋อคือนักสะสมจะมี2สายจะมีสองประเภทจะมีสายแข่งกับสายสะสมผมมันจะเป็นสายสะสมหรือว่าแบบเคยลองไงเคยแบบเอาไปลองมั่งกำลังสนใจฮะสนใจอยู่มันก็สนุกดีนะอยากรู้ว่าไอ้ความเร็วของมันเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้งานได้จริงดิเท่าที่ผมรู้มาความเร็วของมันเนี่ยบางทีไม่เป็นคันนั้นเสมอไปนะที่ชนะนึกภาพออกไหมแข่ง5คันเนี่ยบางทีมันอาจจะเข้าวินไม่ใช่คันแรกชนะที่จะเข้าวินเสมอไปอ้าวเหรอนึกว่าแบบว่าคันนี้มันไม่เสมอไปฮะผมเคยถามเคยเรียนรู้มาละยากเหมือนกันแข่งรางอะหลังๆก็จะมีแต่ผู้ใหญ่อะที่เขาแข่งแต่ว่าเห็นมีแต่เด็กในห้างเนี่ยลงคือมันเป็นอีกมันเป็นอีกอีกสเกลนึงละฮะมันเป็นอีกแบบนึงละแล้วมันอีกวงการนึงละอยากรู้ว่าไอ้แต่ละรุ่นเนี่ยมันความเร็วมันจะเท่ากันไหมส่วนใหญ่แล้วรถที่แข่งรางนี่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นรถจริงเสมอไปบางทีรถการ์ตูนรถแฟนซีนึกภาพออกปะคือเขาไม่ได้ดูที่รถละเขาดูที่โครงสร้างความเร็วของรถรุ่นนั้นๆละซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยรถที่เขาใช้แข่งรางแล้ววิ่งเร็วแล้วได้แชมป์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบที่เขาออกแบบกันเองอะที่บริษัทท็อปวีออกแบบเองอะเป็นรถแฟนซีไม่ใช่เป็นรถที่ขายไม่ใช่เป็นรถที่มีชื่อเสียงทั่วไปคือเขาเน้นความเร็วไงเขาไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นรถแบรนด์ยี่ห้อสะสมคือคนละอย่างกันนะครับคันนี้ 2,000 กว่าบาทใช่ 2,000 กว่าบาทนี่คือออริจินอลนะยังไม่ได้โมยังไม่อะไรนะอันนี้มาโมไปแล้วราคาน่าจะตกอ่ะทำไมถึงตกที่ตกเพราะว่ามันไม่มีความเป็นออริจินอลอ่ะพี่มีกี่คันเนี่ยคันนี้คันเดียวเนี่ยเขาทำมาให้เนี่ยเก็บเป็นที่ระลึกก่อนหน้าเนี่ยพี่รู้ป่ะผมมีเป็น10คันเลยนะวีโก้อ่ะมีทุกสีเลยมาหายไปไหนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในยุคนั้นน่ะมาเจอเด็กแม่งทำออกมาเยอะมากได้มาคันนึง 20-30 บาทแต่ระยะเวลาผ่านไปนักสะสมใหม่ๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆประกอบกับมันทุบบล็อกทิ้งแล้วที่บอกทุบบล็อกความซวยจริงบังเกิดกับผมขายทิ้งไปหมดแล้วผมว่าขายแม่ง100 150ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งปัจจุบัน 2,000 กว่าบาทนี่คือความเจ็บช้ำน้ำใจของตัวเองที่หลายคนด้วยพี่รู้ป่ะหลายคนด้วยคุณรู้ป่ะตู้เนี้ยคือบรรพบุรุษของรถเหล็กเลยนะ
คุณดูโฟกตู้กับข้าวสภาพนี้ไม่มีอีกแล้วกิฟซีตรองเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเมดอินอิงแลนด์อะแล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กยุคก่อนสงครามโลกอะเขาเล่นรถเหล็กกันแบบไหนนี่คือรถเหล็กในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองยี่ห้อ Matchbox ตำนานคืออังกฤษนะฮะเป็นผู้ผลิต Matchbox เก่ามากนี่คือที่มาของคำว่ารถเหล็กเป็นเหล็กทุกส่วนนี่พี่ได้มาจากผมได้มาจากร้านขายของเก่านานมากแล้วครับ10กว่าปีที่แล้วอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมเริ่มสนใจที่จะเก็บรถเหล็กแบบจริงจังด้วยเพราะว่ามันมีประวัติที่มาที่ไปไงเราก็เริ่มสนใจที่จะเก็บสะสมรถเหล็กเพราะว่ามันมีตำนานอย่างที่เห็นเหมือนของเล่นสมัยก่อนเนาะมันทำจากเหล็กทุกอย่างใช่เนี่ยเก่าแก่ที่สุดนะครับอันนี้ได้เปิดเผยที่ไหนบ้างครับไม่เคยเปิดเผยที่รายการไหนมาก่อนเลยนี่คือรายการแรกเพราะส่วนใหญ่ก็คือจะมองข้ามตู้นี้ไปหมดไงทำหน่อยอันเนี้ยในเมืองในโลกมีอยู่ประมาณกี่ชุดพี่เยาว์มันกระจายคือถ้าพี่เยาว์เห็นเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่ชุด2ชุดหรอกเพราะว่ามันคงจะผลิตออกมาเยอะมากอ่ะกระจายไปทั่วโลกแต่มันจะรักษาสภาพให้มันอยู่คงที่เนี่ยโอ้โหไม่มีละน้อยนี่คือเรื่องจริงผมเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้ายังมีอยู่คุณอาจจะไปเจอสภาพที่แบบว่าชื่ออะไรถลอกปอกเปิก Matchbox Matchbox Series มันเป็น Matchbox นะฮะยี่ห้อ Matchbox เป็นแบรนด์ของอังกฤษ Made in England คือเป็นแบรนด์ของอังกฤษประเทศอังกฤษปัจจุบันก็คือ take over ให้ Mattel ทำเป็นของอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ได้มาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วอันนี้ประมาณ700มั้งตอนนั้นน่ะอันนี้พี่ได้มาเพราะว่าพี่ไปเดินเจอหรือว่าเดินเจอที่ร้านขายของเก่าแล้วมันเห็นว่ามันเป็นรถเหล็กอ๋อแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นรุ่นไม่คิดเรามาศึกษาเอาทีหลังถึงรู้สืบประวัติใช่ในเมืองไทยมีกี่ชุดพี่สุดไอชุดเนี้ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือจะเป็นซีรีส์พิเศษที่ผลิตออกมาเป็นชุดนะแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงคือเป็นแยกเดี่ยวเป็นกล่องเดี่ยวแบบนี้ครับเป็นกล่องเดี่ยวๆเป็นกล่องลักษณะเป็นกล่องไม่ขีดเดี่ยวๆแต่ไม่มีเป็นเซตแต่ที่คุณเห็นในตู้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคือเป็นรถรุ่นใหม่ละไม่ใช่เป็นรถโบราณแบบนี้ละผลิตออกมาเป็นซีรีส์ใหม่ละเริ่มทำตลาดแล้วไงสุดยอดโอ้เก่ามากนี่กล่องเครื่องมือนั่นมันรถแห่ที่พระภูไหนวะนู่นอันข้างบนใช่ค่ะรถแห่ที่พระภูแท็กซี่มันมีทุกสีแท็กซี่โตต้าเหมือนกันนี่เป็นวีออสใช่ปะมันจะเป็นเอาติดไหมฮะเออเอาติดเอาติดเอาติดหมดอ่ะเนี่ยเหมือนรถจริงเลยเนาะเหมือนมากเดี๋ยวพี่เอกจะพาเราไปดูอีกห้องคลังแสงใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะไปดูห้องใหญ่ห้องนี้ผมเพิ่งทำเสร็จเลยนะอีกหนึ่งโมเดลใช่อันนี้คือจะเป็นโซนของรถประวัติศาสตร์ที่ผมมีเก็บอยู่จริงๆแล้วเนี่ยรถพระที่นั่งของรัชกาลที่9เนี่ยมีเยอะมากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่เห็นคือจะเป็นรถพระที่นั่งยี่ห้อ Fiat รุ่น500ตัวนี้จะเป็นรถงานสเกล1ต่อ43อันนี้เป็นรถที่ท่านใช้อยู่ที่ใช้เรียนอยู่ที่สวิตใช่ผมก็จะเซฟข้อมูลประวัติต่างๆเมืองจีนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมอันนี้ได้ข่าวว่าทำรถนี่กทอเดียวกับรถใช่อันนี้คือเป็นคัสตอมทะเบียนรถให้มันตรงกันกับที่พระองค์ท่านใช้ก็จะเป็นรถประวัติศาสตร์ที่ต้องมีพูดง่ายๆว่าหาที่ไหนไม่มีไม่มีมีที่นี่อาจจะมีแต่ว่าคนที่ไม่รู้อาจจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาแต่ใช่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย
นึกถึงรถพระที่นั่งแล้วเนี่ยคงจะเป็นรถลิมูซีนที่มีธงแต่จะไม่ได้นึกถึงรถที่พระองค์ท่านใช้จริงๆในสมัยที่ยังเรียนอยู่จริงๆรถต้นแบบเราก็แทบจะไม่เห็นด้วยรูปท่านเก่ามากครับโหนี่ไปหามาสอหา1955ถ้าไม่รู้จริงไม่รู้ลึกนี่หาไม่ได้ตอนที่ได้รถคันนี้มาเนี่ยคือคนที่ขายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคือรถพระที่นั่งแล้วผมก็ไม่ได้บอกคือไปบอกเขาว่าให้เขาช่วยหาใช่บอกให้เขาช่วยหาคือศึกษามาแล้วล่ะรู้ว่าแล้วว่าคือรถอะไรแต่ทีเนี้ยก็เลยบอกเขาแล้วก็ส่งรูปรถให้เขาดูนะเขาก็หาให้คือก็รู้จักกันอ่ะคนอยู่ในวงการเขาให้พี่เอกฟรีเพราะรถตัวเนี้ยไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเป็นรถพระที่นั่งเราได้มาเราก็ทำประวัติใส่กรอบให้จริงๆถ้าบอกเขาไปก็ราคาอาจจะสูงแล้วก็อาจจะไปขายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้นะแล้วก็อีกรุ่นนึงที่ผมภาคภูมิใจมากแล้วก็หามาตลอดเราเพิ่งจะได้มาประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นตำนานรถแข่งมาซาราติของพระองค์เจ้าพีระนะฮะตัวนี้จะเป็นสเกล1ต่อ43ยี่ห้อ Matchbox นะครับผมสภาพรถก็คือสมบูรณ์ 100% เป็นโมเดลมีธงชาติไทยติดด้านข้างด้วยเดิมๆคือสีเดิมทุกอย่างคือสีที่ใช้แข่งจริงๆอันนี้คือออริจินอลเลยเป็นสีที่คือเป็นโมเดลย่อส่วนมาเลยมีธงชาติติดแบ็คบ็อกซ์นี่คือเขาทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วมีขายทั่วไปอะคะอันนี้คือไม่ได้มีขายทั่วไปอันนี้คือมันออกมานานมากแล้วฮะคนที่รู้เท่านั้นน่ะถึงมีโอ้โหแล้วพี่เอกไปได้มาจากไหนก็คือผมรู้แล้วล่ะแต่ผมหาแต่ยังหาไม่ได้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆในวงการหาได้แล้วก็มาบอกเราก็เลยได้มาแล้วที่แฮปปี้กว่านั้นคือสภาพดีอ่ะผมเลยแบบแฮปปี้มากคือใหม่มากแล้วเพิ่งได้มาด้วยใช่ตามหามานานยังหุ้ยนานหลายปีแล้วครับตั้งแต่เพิ่งเริ่มเล่นด้วยอ่ะคือเราเห็นคนอื่นเขามีไงเราก็เฮ้ยน่าสนใจอ่ะรถในประวัติศาสตร์คือเราก็ชอบอ่ะแล้วก็แสวงหามาตลอดแต่ก็ยังไม่มีหลุดออกมาไปเจอเขาก็ไม่ขายอย่างเงี้ยใครจะขายล่ะเออใช่เขาก็ไม่ขายเขาก็เก็บของเขาอ่ะไม่พูดถึงขายก็ไม่แพงด้วยนะถือว่าให้ในราคาแบบเราเอื้อมถึงอะใช่ถ้าแบบเป็นหลายๆหมื่นโหเราก็แบบไม่ไหวใช่ดังนั้นเนี่ยรถโซนเนี่ยคือมันจะเป็นรถที่มีประวัติมีเรื่องราวนะมีที่มาที่ไปของโมเดลตัวนั้นๆก็ควรค่าแต่การแก่การสะสมโหนี่คือที่สุดแล้วพูดถึงจริงๆแล้วครับโอเคเดี๋ยวพี่เอกจะพาเราไปดูอีกหนึ่งตำนานครับผมห้องนี้จะเป็นออกแนว JDM 80% 90% จะเป็น JDM จะเป็นแนวรถญี่ปุ่นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบริษัท Hot Wheels เนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะผลิตรถยุโรปกับรถอเมริกันแต่ระยะหลังเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์ JDM จากญี่ปุ่นทีนี้ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตกระจายเลยที่เห็นทั้งหมดนี่คือน่าจะอยู่ในช่วงเวลา5ปีจากวันนี้ย้อนไป5ปีคือเขาก็ผลิตออกมาเราจะเห็นว่ามีพวก Skyline ตัวเก่าๆครบทุกรุ่น Mazda เนี่ยเข้าไปดูได้เลยครับมี Bigfoot ด้วยBigfoot จะเดินชนนะคือแบบโหพี่แม่งเท่ว่ะแม่งมีเป็น10เลยอ่ะผมยังหาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกเหตุผลนึงคือคุณยาวบ่มตอนซื้อมาผมซื้อมาแค่80ตอนนี้แม่ง350แล้วอ่ะนี่คือบ่มซื้อมาบ่มสกายไลน์อย่างเงี้ยหรือดัสสันแวนดัสสันแวกอน NSX หายากมากสกายไลน์หาไม่ได้แล้วเรียวคันนึงแม่ง 5-600 นึงเว้ยเนี่ยฝูงสกายไลน์ตายแล้วแล้วแบบ RX7 ซาวาน่านี่พี่มีครบพูดได้เต็มปากคือครบSkyline Nismo โอ้โหไม่เข้าไทยคันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทยไม่เข้าไทยต้องสั่งเข้ามาครับเนี่ย Skyline 2ตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษล้อยางหายากราคาแพงมากอะแสดงว่ารถทั่วไปนี่ไม่ได้เป็นล้อยางใช่ไหมพี่รถทั่วไปเนี่ยจะเป็นล้อพลาสติกฮะแต่พิเศษขึ้นมาหน่อยคือจะเป็นล้อยาง2คันนี้เป็นล้อยางใช่คือทำพิเศษออกมาเป็นล้อยางเลยแต่คันนี้ไม่ได้เข้าไทยไม่ได้เข้ามาขายในไทยอันนี้ใหม่ล่าสุดนะฮะไม่ได้เข้ามาขายในไทยราคาก็800 5-600ก็ซื้อได้แล้วมั้งเฮ้ยโอซาปูตัวทั่วไปก็ประมาณ350ขายในห้างอ่ะแต่อันนี้มันน่าจะไม่เข้าไทยอ่ะแล้วรออย่างพี่
ร้อยยางคู่บนน่าจะเป็นซีรีส์พิเศษก็ประมาณพันกว่าบาทคันละคันละใช่มันเป็นตัวเก่าแล้วว่าออกมานานแล้วว่าคนที่ไม่มีก็อยากได้อะและที่อยู่ในเทรลเลอร์เนี่ยพี่อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดทรานสปอร์ตนะฮะเป็นซีรีส์ทรานสปอร์ตของฮอตวิวนะราคาถ้าเป็นสกายไลน์ตัวเนี้ยก็ก่อนหน้านี้คือ 1,500 โคตรแพงแต่หลังๆราคามันก็ร่วงลงเรื่อยๆร่วงลงเรื่อยทีเนี้ยเราก็จะมาดูกันในเรื่องของสเกลรถนะครับที่คนนักสะสมส่วนใหญ่เขานิยมเก็บสะสมกันก็จะมีสเกล1ต่อ18นะครับผมหรือ18 1ต่อ24นะ1ต่อ32ซึ่งสเกลเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นรถที่แบบเดินหน้าถอยหลังที่เด็กเขานิยมซื้อไปเล่นกันเพราะมันจะเป็นทอยมากกว่ามันจะไม่ใช่ไดแคสอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็น1ต่อ43 64นะครับผมที่นิยมกันจะเป็น64แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วรถไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรถสเกลมันไม่ได้เป็นสเกลมากกว่าพี่ตัวนี้มันเหมือนกับทำมาเป็นกิฟต์วอเชอร์แถมกับของเล่นอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ผมเอามาไล่สเกลเพราะว่ามันมีรถสีมีขนาดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไงไอ้ทีเนี้ยรถที่นักสะสมนิยมสะสมกันจะเป็นสเกล18แล้วก็43แล้วก็1ต่อ64นะฮะจะเป็นสเกลนี้สองสเกลนี้แทบจะไม่ค่อยได้นิยมกันจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ อันนี้คือเป็นสเกลที่คนนิยมสะสมกัน1ต่อ64นักสะสมจะนิยมสะสมกันมากที่สุดนะฮะรองมาก็จะเป็น43แล้วก็18เนื่องจากว่า18มีราคาที่สูงมากดังนั้นจะมีออปชั่นสะสมจะมีความละเอียดแต่ข้อดีของ1ต่อ18เนี่ยมันมีรายละเอียดที่สูงคมชัดสามารถที่จะเปิดปิดมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับก็เล่นได้เห็นเครื่องยนต์ต่างๆทุกอย่างมีความสมจริงแต่ในขณะที่1ต่อ64เนี่ยมันก็จะเป็นโมที่แบบเปิดไม่ได้เปิดปิดไม่ได้มันเป็นโชว์เชฟอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือจะเป็นโดยปกติถ้าอย่างเงี้ยขนาด1ต่อ18อ่ะโดยปกติคร่าวๆที่ไม่ใช่รถยุโรปนะคะอย่างรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะโมเดลใช่ไหมครับใช่โมเดลราคาต่ำสุดที่ผมเห็นคือ 1,800 บาท 1,800 บาทถูกสุดถูกสุดจนถึง 10,000 20,000 30,000 แล้วแต่ยี่ห้อแล้วจะเป็นใช่ยิ่งแพงรายละเอียดยิ่งสูงเรื่องข้างในแอคเซสซอรี่การประกอบอะไรคือเห็นเบาะเห็นสายเบลคาดเห็นเข็มไมค์คือแล้วก็การปัดน้ำคือทุกอย่างจะละเอียดมากครับมันเลยค่อนข้างที่แพงแล้วก็แบรนด์ด้วยใช่มันเหมือนกับวัสดุอย่างนาฬิกาเนี้ยข้างในคือมันก็จะมีรายละเอียดที่สูงแล้วตัวนี้ค่ะ1ต่อ43นี่คือจะเป็นสเกลที่ประเทศส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจีนไต้หวันแต่นิยมจะนิยมเท่าที่ผมเห็นนะต่างประเทศก็มีแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่ผลิตสเกลนี้ออกมาขายทำไมเมืองไทยถึงไม่ค่อยนิยมไม่ที่ไม่นิยมเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีตัวแทนจำหน่ายนำเข้ามาขายนะประกอบกับราคาที่มันสูง3แบรนด์ที่เคยเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครทำสเกลตัวนี้มาในเมืองไทยไม่มีใครเอาเข้ามานะเท่าที่ผมทราบนะแล้วก็ความนิยมของนักสะสมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความนิยมกับสเกลนี้เท่าที่ควรนะแล้วถ้าราคาเราๆอยู่ถ้าเมืองเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ650ยังต่ำโอ้ถึงเลเวลสูงสุดเท่าไหร่ก็เป็นพันเป็นหมื่นก็มีรายละเอียดสูงแล้วก็ตัวนี้ที่กำลังนิยมผมจะมีตัวอย่างอ๋อมีตัวอย่างราคาคันหนึ่งหมื่นกว่าบาทกล่องสีน้ำเงินเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือหมื่นกว่าบาทด้วยมันเป็นรถยุโรปด้วยหรือเปล่าวิธีสังเกตคือทำไมถึงหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณดูรายละเอียดเนี่ยดูกระจกมองข้างอ๋อตัวเนี้ยมันจะสมจริงขนาดคือเป็นรถโมเดลย่อส่วนจริงๆความหยาบของเนื้องานต่างแตกต่างกันใช่ไฟเฟยอันนี้คือจะคมราคาเท่าไหร่นะครับประมาณ 12,500 บาทยี่ห้อลุคสมาร์ทเนี่ยมันจะมี BBR อะไรพวกนี้ด้วยพวกนี้คือจะเป็นไฮเอนด์ละเป็นงานไฮเอนด์ที่นักสะสมส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาจะนิยมเก็บกันอันนี้ก็คือจะปองแป้งหน่อย
ขนาดสเกลก็ไม่ได้ละอ้วนใหญ่ๆอ้วนใช่อันนี้มันจะดูสโลปลงมาเยอะเลยแต่อันนี้คือมันจะดูรายละเอียดมันจะจริงสมจริงมากกว่าแล้วแพ็คกงแพ็คเกจจริงคุณเห็นไหมล่ะดูสเกลโหลดแป๊บใช่ก็เป็นตัว GT ใช่ซึ่งคนที่สะสมงานประเภทนี้นะครับเขาจะซื้อมาเพื่อที่จะส่องดูรายละเอียดคือเขาจะเสพความละเอียดของมันตัวหาง GT Wing โหใช่พี่ดูวิงเดี๋ยวคมไหมใช่กว่ารถที่ใช้แข่งจริงๆเป๊ะด้วยไม่มีการเอ็นเอียง GT Wing เป๊ะบาลานซ์พี่ดูกระจกมองข้างเลยมันมีข้างล่างอีกเห็นปะใต้กระจกเออใช่มันมี2อันใช่คือแล้วข้างในเนี่ยพี่เห็นใบพัดไหมเออใช่ส่องให้ต้องมันจะมีใบพัดที่อยู่ในมุ้งอะมุ้งอยู่ในข้างในจะมีใบพัดพี่โชว์เห็นคาลิเปอร์ไหมคือแบบนี่คือหมื่นกว่าบาทดูล้อดูยี่ห้อล้อดูอะไรเห็นหมดอ่ะระวังตาเปิดแล้วอะไรเดี๋ยวพิเศษเบาะเบิกข้างในอันนี้ต้องพรีออเดอร์ไหมมันต้องประมูลประมูลเอาใช่ประมูลจากต่างประเทศที่แบบว่าBuy Nowก็มีนะครับแล้วได้ข่าวบางรุ่นมีใบเซอร์ด้วยคือผมอยากจะแนะนำว่ารถสเกล1ต่อ43เนี่ยราคามันเริ่มต้นตั้งแต่500บาทนะ 1,000 กว่าบาทก็มี 1,500 1,200 1,800 จนถึง 10,000 กว่าบาทซึ่งราคาประมาณ 1,500 1,800 เนี่ยผมก็มีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันนะฮะความละเอียดมันก็จะน้อยลงกว่าตัวนี้นะครับผมอยากให้พี่เยาราคา 1,600 นะตะกี้ที่ผมให้ดูราคาแล้วนะฮะ 1,600 บาทส่วนคันเนี้ยจะเป็นรถโนเนมเป็นรถเด็กเล่นนะขายตามห้าง100กว่าบาทกับรถที่เป็นรถโมเดลจริงๆให้พี่ยาวสังเกตดูความแตกต่างของงานนะครับกระจกมองข้างสีเหมือนกันไหมสีก็ต่างสีต่างอันนี้ดูผอมกว่าดูเร็วกว่าไฟหน้าใช่ไฟหน้าแล้วก็ยางล้อแม็กความยาวตูดเห็นไหมใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วรถจริงๆเนี่ยคุณดูไฟเลี้ยวไฟท้ายเห็นไหมใช่เห็นไหมคุณดูไฟท้ายอันนี้แค่ป้ายๆสีก็จบละนี่ละเอียดให้เห็นของเหมือนของจริงนี่คือโมเดลอันนี้คือของเล่นดูด้านข้างโอ้ถ้าอันนี้ทำหล่นทีกระจกมองข้างร่วงนี่ใจหายเลยนะแล้วพี่ยาวดูนี่ฮะก็เปรียบเทียบให้ดูพี่ยาวเห็นครีบหลังระบายอากาศปะสองคันเนี้ยอันนี้ละเอียดกว่าอันนี้ใช่กว้างกว่าอันนี้มันคมกว่าทีกว่าอันนี้มันจะหนาหนาใช่ร้อยห้าสิบพันหกหมื่นสองความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยพี่เห็นไหมว่าข้างหลังมันจะมีมุ้งมันเห็นใบพัดท้ายอันนี้ดูท่อดิท่อไอเสียดกับอันนี้แล้วก็ดูอันนี้เลยโอ้โหสุดยอดสมควรราคาแตกต่างแล้วค่ะสอนวิธีการดูให้กับคนที่ไม่รู้อันนั้นเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันของฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสในคอลเลกชันนี้จะเป็นคอลเลกชันในหนังเรื่องฟาสต์นะครับผมฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสซึ่งทุกคนน่าจะติดตามแล้วก็ดูอยู่นะฮะในคอลเลกชันฟาสต์เนี่ยบริษัทที่ขายของเล่นรถโมเดลพวกนี้นะครับเขาจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของหนังมาแล้วก็ผลิตเป็นรถโมเดลในหลากหลายสเกลในหลายแบรนด์นะครับผมอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นสเกล1ต่อ43มันก็จะมีเยอะโฟกนะฮะ1ต่อ43รายละเอียดก็ถือว่าสุดยอดเลย Mazda กระบะ Skyline Honda S 2000นะฮะนี่จะเป็นของ Hot Wheels ทำออกมาก็จะรับความนิยมในหมู่ของคนที่เก็บสะสมยี่ห้อ Hot Wheels ก็คือนักแสดงขับคันไหนก็จะมีคันนั้นใช่ไหมครับแน่นอนคือทุกคันที่เห็นเนี่ยจะอยู่ในหนังของฟ้าทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวรองมีหมดใช่ครับใช่ครับภาคไหนถึงภาคไหนบ้างครับพี่ครบทั้งหมดทุกภาคทุกภาค1ถึง8ใช่ซึ่งในลักษณะของการผลิตของรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตออกมาเป็นภาครวมเลยเขารวมเลยในทุกภาคออกมาคัดเฉพาะรถเด่นๆออกมาแล้วทำขายภาค8ล่าสุดแล้วเปิดเรื่องอ่ะรถที่ดอมขับมีไหมครับรถที่ดอมขับเปิดเรื่องมาน่าจะเป็นตัวนี้ป่ะดอสใช่ใช่ดอสอันนี้จะเป็นยี่ห้อจาด้านี่จะเป็น1ต่อสเกล1ต่อ50ทำไมเขาได้ลิขสิทธิ์มาทำไมเห็นมีหลายแบรนด์จังจาด้าก็มีฮอตวิลก็มีธุรกิจอ่ะพี่เขาก็แบบว่าทำออกมาทำตลาดขายเราอาจจะเห็นว่ามีหลายสเกลนะหลายแบรนด์อ๋อแต่เขาคือไม่ได้ทำมาเป๊ะสเกลเดียวกันเอ้ยมันก็เหมือนสเกลเดียวกันป่ะไม่ฮะมีหลายสเกลมากมีหลายขนาดหลายสเกลสำหรับคนที่นิยมเก็บสะสมโดยเฉพาะนึกว่าใครได้ลิขสิทธิ์ก็จะเป็นคนนั้นที่ผลิตใหม่เจ้าเดียวไม่ใช่ฮะอย่างอันนี้ผมอยากจะนำเสนออันนี้จะเป็นเซตคู่ถ้าคนที่ดูในทูดูหนังเรื่องฟาสเนี่ยจะรู้เลยที่เป็นวิ่งคู่กันทางหนึ่งที่วิ่งข้ามรางรถไฟรถของนั่นแหละคันแรกดอมกับไบรอันบ้านนะซูปรากับดอชอันนี้คือภาคหนึ่งอันนี้คือมาเป็นคู่ใช่อันนี้คือเป็นแพ็กเกจมาเป็นคู่ราคาแรงไหมพี่ตอนทั้งผมซื้อมาเมกาพลาซ่าประมาณ1,000 กว่าบาทเองนะไม่แพงนะแต่ตอนนี้มันไม่มีขายแล้วอะนะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นฟาส7จำได้ไหมที่ขับแยกอะตอนจบมีอยู่ในเรื่องเพลงของชาลีพูใช่ที่ขับแยกตอนจบซูปราเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากปัจจุบันราคาไปเท่าไหร่แล้วครับพี่โอ้โหมันออกมาแล้วมันก็หายไปแล้วคือขายหมดไปแล้วก็คือไม่มีคนพูดถึงเลยเงียบแล้วตัวนี้ไม่มีตัวเล็กเหรอคะไม่มีตัว1ต่อมีต้องรื้อมันเยอะมันมีเหมือนกันเมื่อก่อนขายในห้างนะตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วไม่มีผลิตออกมาละใครอยากพรีออเดอร์ Fast and Furious มาที่นี่ได้นะคะสต็อกอยู่ที่นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นของ Hot Wheelsนักสะสมที่งบน้อยก็สามารถซื้อไปเก็บสะสมได้ในราคาไม่กี่ตังค์เริ่มถึงได้หมดทุกคนใช่เนี่ยโอ้มีทุกรุ่นอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ18ตั้งคู่กับรถถ้าไปวางเป็นเหมือนในกระดาษตรงนั้นก็โอ้โหสุดยอดใช่ครับแม้แต่รถเทรลเลอร์ก็ยังมีเป็นฟาสใช่ครับเทรลเลอร์ที่ขนดีไม่มีรถไฟนะโอเคคลังแสงจริงๆเราหมดจากอันนี้มาปุ๊บก็จะมาเจอกับออยปั๊มแก๊สนะปั๊มหลอดขนาด1ต่อ18สมัยก่อนก็จะเป็นปั๊มขนาดนี้ตัวใหญ่ใช้กับรถอเมริกันเมื่อก่อนมันมีขายเยอะอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้คือมันไม่มีแล้วอ่ะผมก็ไม่เห็นเขาเอามาขายแล้วอ่ะเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นจำได้ว่าตอนนั้นซื้อมา350อ่ะพี่โอ้ยก็ถ้าเป็นเหล็กหมดเลยเป็นเหล็กฮะคือที่ผมซื้อเนี่ยเพราะข้อ1เลยสเกล1ต่อ18ข้อ2คือมีรถมันก็ต้องมีปั๊มน้ำมันถูกป่ะเป็นของคู่กันน่ะรถมันต้องเติมน้ำมันน่ะแม่อ๋อแม่ผมจัดเองครับมันจะอ่อนแอมากมีผีปีนด้วยอ่ะใช่อันนี้คือเขาจะใช้คล้องกับพวกถ้วยอะไรพวกนี้อ่ะยากเหรอมือผมสั่นน้ำมันโอ้ต้องพูดถึงก็ไม่แพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาไม่ได้แล้วว่ามันรู้ที่ไหนขายอ่ะยากพยายามหาอยู่ไอ้พวกนี้คือผมเก็บสะสมก่อนที่จะทำห้องนี้นะตอนนี้มาโมเดลลัมโบกินีอันนี้ก็คงไม่ต้องพรีเซนต์อะไรมากนะอย่างที่เห็นเป็นงานที่เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับขับด้วยไหมตัวเนี้ยขับจริงด้วยไหมเนี่ยอันนี้คือเราก็เป็นคัสตอมกันเองตัวนี้เป็นรถขนถ่ายอวัยวะหัวใจตับปอดนี่นะนี่คือเรื่องจริงนะรุ่นนี้แหละ
ช้คนไทยอวัยวะของน่าจะเป็นประเทศอิตาลีผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือฝรั่งเศสเนี่ยแหละทำไมเขาต้องใช้รุ่นนี้พี่มันเร็วเพื่อระยะเวลาคือมันก็ไม่น่าจะต่างจากญี่ปุ่นที่ใช้ GTR มาเป็นรถตำรวจเคยเห็นใช่ป่ะนั่นแหละเพราะความไวของเขางบด้วยแหละป่าวะงบประมาณด้วยแหละแล้วบางที Lamborghini ทำมาให้อะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลอาจจะไม่ได้ซื้ออันนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะมีตัวไหนเป็นพิเศษไหมใน Lamborghini ที่แพงและหายากอยู่ข้างหลังพี่อะครับอ๋อโอเคมา อ๋อที่บอกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะฮะอันข้างบนก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยคูลทัชนะครับผมคูลทัชสีแดงเนี่ยได้ยินมาว่าวัยรุ่นยุค90เนี่ยบ้านเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะต้องมีรูป Lamborghini คูลทัชติดอยู่วัยรุ่นยุค90ที่ชอบรถนะนี่คือ90ยุค90จริงๆรุ่นเก่ารุ่นแรกๆนะฮะส่วนอันล่างเนี่ยอันนี้คือภูมิใจเสนอเลยจะเป็นLamborghini Murcielago นะฮะฉลองครบรอบ40ปีของ Lamborghini นะก็จะมีตัว Limited ขนาดสเกล1ต่อ18นะฮะ Limited 2,000 คันทั่วโลกนะครับผมกับอีกคันนึงเป็น Limited ขนาด1ต่อ12นะครับอันนี้1ต่อ12ใหญ่กว่าเมื่อกี้1ต่อ18มาหน่อยนึงใช่ครับนี่คือมาชุดเดียวกันเลยใช่ไหมครับเขาแยกขายแยกขายใช่แต่พี่บังเอิญมีทุกชุดที่ทุกใช่พี่เอามาไล่สเกลใช่คือเราตามอยู่ไงเราตามดูอยู่ตามหาอยู่ไงถึงได้ครบแบบนี้มีใบเซอร์ด้วยใบเซอร์นี่คือ1ต่อ12ใช่ที่ได้มาก็จะมีใบเซอร์ของขนาด1ต่อ18ใบเซอร์กล่องมันก็จะเป็นอันนี้ตัวนี้นะส่วน1ต่อ12คันใหญ่กล่องก็จะเป็นอันนี้สีดำนี่40ปีanniversary นะฮะแล้วก็ผมมีทั้ง12 18มีใบเซอร์หมดเลยใช่ๆ1ต่อ43ก็มีอ๋อถ้าเป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยออกมาฉลองครบรอบ40ปีเป็นสีพิเศษเนี่ยนี่มีทุกไซส์เลยผมก็ตามเก็บที่มันออกมาแล้วไซส์เล็กมีมั้ยไอ้ไซส์64ไม่มีฮะไม่มีไม่ได้มีทําออกมาหมายถึงไม่ได้มีทําออกมาเป็นลิมิเต็ดนะแต่มันก็จะมีแถมไอ้ตัวเนี้ยเป็นพวงกุญแจนะฮะแถมมากับรถโมเดลขนาด1ต่อ18อ๋อ18แถมใช่มันจะแถมคือซื้อรถ1ต่อ10 1 1ต่อ18เนี่ยเขาจะแถมตัวนี้มาให้มันก็เหมือนได้ไม่ต้องซื้อเลยใช่ราคาเท่าไหร่คะ1ต่อ18ก่อน1ต่อ18 1ต่อ12มันเท่าไหร่1ต่อ1เอา1ต่อ18ตอนนั้นน่ะผมซื้อมาประมาณ6,500 จำได้ 6,500 สมัยก่อนมันก็เยอะแล้วนะ10ปีที่แล้วอ่ะปัจจุบันก็น่าจะหลายหมื่นแล้วครับไม่เคยไปเช็คดูแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็น1ต่อ12ราคาประมาณเกือบ 20,000 ปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วมีใบส่งใบเซอร์ทะลุไปแล้วล่ะเกินละแน่นอนพี่แน่นอนแล้วมีกี่คันใน40ปีในประเทศที่เขาผลิตมากี่คันในเมืองไทยที่เขาเอาเข้ามาขายน่าจะ5คัน5ถึง10คันผมไม่แน่ใจนะโอ้โห1ในนั้นอยู่ที่นี่รับในเพื่อนๆมีไหมมีครับมีเพื่อนๆมีเพื่อนๆมีคือในแต่ละประเทศเขาก็คงจะมีโควต้าประเทศนี้เอาไป20คันคือกระจายทั่วโลกอะครับผมความยากมันอยู่ตรงนั้นแหละโอเคต่อมา Lamborghini อันนี้ก็เมื่อกี้นี่คือเราเอาไปไล่สเกลข้างล่างก็จะเป็นตัวอาวิทาดอไล่สเกลตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเอามาไล่สเกลก็จะเป็นมูซิลาโก้ไล่สีนะคอนเซ็ปต์ก็คือเก็บสีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คาร์แล้วก็ฉลองครบรอบ25ปีแล้วก็ตัวเก่าตัวเก่านี่หายากไหมคะโอ้ยตัวนี้รุ่นแรกเลยอะหายากพอสมควรเลยนะโทษนะคะเก่ามากเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดที่ชอบรุ่น18เพราะว่าตรงนี้แหละเก็บรายละเอียดได้ชัดอยู่ข้างในเห็นชัดพวงมาลัยไม้เนาะรายละเอียดตัว Lamborghini เห็นหมดดูกงดูเกียร์ทุกอย่างอ่ะเรามา
ที่เหมือนไปวางอยู่พารากอนเลยโชว์รูมนี้เฟอร์รารี่คาริชันจะเป็นโซนฟอร์มูล่าวันโซนฟอร์มูล่าวันอันนี้ตามด้วยป่ะก็เจอก็ซื้อพวกนี้นี่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะซื้อมาเป็นพร็อพตกแต่งห้องมากกว่าเจอก็ซื้อเจอก็ซื้อเอามาเป็นพร็อพสวยงามแต่ในเรื่องความรู้ของฟอร์มูล่าวันเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาในประเทศที่แข็งดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้เลยแต่คือชอบชอบคือซื้อมาเป็นพร็อพมันเป็นเฟอร์รารี่ด้วยไงแล้วมันจะได้เข้ากับตู้ตรงคอนเซปต์กับตู้ซื้อมาเป็นพร็อพตกแต่งสวยงามมากกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถที่ผมเก็บเนี่ยผมจะซื้อมาก่อนแล้วก็จะมาหาความรู้ทีหลังชอบก่อนแล้วค่อยมานั่งคือที่เหตุผลที่ซื้อมาก่อนหรือเอามาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยผมไปตามหามันไม่มีขายแล้วพี่ก็ซื้อไปหมดแล้วไงอ๋อนี่ตัวตั้งแต่ปี2004ที่ได้แชมป์ใช่แพงไหมคะตัวนี้อันนี้คือความเป็นมาเนี่ยมีน้องคนนึงที่เขาเป็นแชมป์ประกอบทามิยาเขาให้แล้วก็ขาดไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วขาดการติดต่อหาจำไม่ได้แล้วใช่เขาให้มาในยุคสมัยที่ผมยังเก็บรุ่นต่อ18อยู่ อันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่เขาประกอบนะไม่ใช่สำเร็จมานั่งประกอบทำสีแปะดีคอก็คือทำเอาแชมป์ทามิยาคือเขาประกอบทามิยาอยู่แล้วไงมีสกิลด่างๆนี่อยู่แล้วแล้วช่วงนั้นผมดังมากเอกเฟอร์รารี่10ปีที่แล้วในเรื่องของรถโมเดลนะเอามาตรงนี้นะตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับคือจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเฟอร์รารี่ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีมากกว่าที่ผมมีนะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บครบหมดเพราะถ้าครบจริงๆเนี่ยห้องนี้ก็น่าจะเอาไม่อยู่เราก็เลือกเก็บเฉพาะที่เราชอบมากเท่านั้นนะฮะและอย่างยิ่งหลังๆมาเนี่ยเฟอร์รารี่เนี่ยขายลิขสิทธิ์ให้กับบูราโก้ผลิตรุ่นใหม่ๆออกมานะในสเกลหนึ่งต่อ24ก็เราก็ไล่ซื้อมาที่เห็นในภาพโชว์รูมเฟอร์รารี่ถ้าจะยืมรถไปจอดโชว์ยินดีพอรถจริงมาแรกขอขับวันหนึ่งพออันไหนที่ชอบเป็นพิเศษรักเป็นพิเศษและตามหายากที่สุดคือถ้าถามว่าชอบเป็นพิเศษโปรดเป็นพิเศษนี่มีตอนนี้ผมชอบรุ่นนี้มากผมชอบ488มากอะสวยอะสีผมชอบมากนะแต่ถ้าหายากคงจะไม่น่าจะหายากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่มันก็ยังคงมีขายอยู่ยังคงมีผลิตออกมาขายอยู่เขาไม่ได้สีแดงนกแก้วนะที่นึกภาพดูนะถ้าเกิดเป็นรถจริงอ่ะผมมันคงจะแบบเท่มากเลยเนาะเขาไม่ใช่สีแดงนกแก้วนะนี่มันเหมือนสีแดงออกเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันมีหลายเฉดนะแล้วเขาทำหลายเวอร์ชันมากฝากระโปรงเป็นลายธงชาติก็มีคาดก็มีต่อไปก็จะเป็นเหมือนตัวนี้ก็จะเป็นลานจอดรถลานจอดรถใต้ดินทำจะเป็นทำโมเดลเป็นย่อส่วนออกมาเป็นพร็อพเป็นลานจอดรถใต้ดินนะครับอันนี้ก็จะมีน้องๆช่วยทำเหมือนกันจากพาสบูดนะเป็นงานเท่าสเกลสมจริงทั้งหมดนี่ก็จะเป็นโลโก้ของจริงอีกเชลล์นึงที่น่าสนใจครับอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างจะเป็นแนว F1 1ต่อ43นะครับผมจะเป็น F1 แนว1ต่อ43แล้วก็จะมีรถ1ต่อ18รุ่นต่างๆ458 Dino แล้วก็มีการจัดวางพร็อพตัวนี้ก็จะเป็นแนว GT 1ต่อ43ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือจะเป็นพร็อพตกแต่งเพื่อความสวยงามมากกว่าตามมาด้วยอันนี้คืออะไรไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล่องใส่รถโมเดลขนาด1ต่อ43อ๋อจะเป็นกล่องเหล็กโอ้เวลาซื้อรถมาหูกล่องสวยมากเลยอะแพงดูแพงเลยอันนี้เท่าไหร่คะ 2,000 กว่าบาทโหดูเลอค่ามากเลยอ่ะดูดีนะ
ดูแล้วเหมือนมันเอาไปพ็อปได้ด้วยอ่ะคิดด้วยคนเก็บจริงๆโอ้อันนี้จะเป็น Porsche รุ่นเก่าๆจริงๆแล้วเนี่ย Porsche เนี่ยมันมีเยอะมาก997 996 911มันจะมีเยอะซึ่งผมเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกคือผมจะไม่ได้สะสมครบรุ่นเพราะมันเยอะมากเราก็เลือกเฉพาะรุ่นที่เราชอบแล้วก็หายาก911 UT เนี่ยอยู่นี้ไม่มีแล้วหายากมากเป็นรุ่นแรกที่ทำออกมาของใหม่ๆก็มีแต่ผมไม่ได้ซื้อไว้เพราะมันซื้อเมื่อไหร่ก็ได้มันยังใหม่อยู่ไงรุ่นใหม่ๆมันก็ยังใหม่อยู่ Porsche นี่คือเป็นยี่ห้อที่ขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทของเล่นเยอะที่สุดหาซื้อง่ายที่สุดมีขายเยอะมากไม่หวงใช่ไม่หวงลิขสิทธิ์แทบทุกแบรนด์เลยจะมี Porsche เนี่ยแหละเป็นโมเดลออกมาทำโมเดลออกมาผมก็เลยถ้าสังเกตดูเนี่ยตู้ Porsche ผมเนี่ยจะเล็กที่สุดจะเล็กที่สุดเพราะว่าไม่ไหวตามไม่ไหวมันเยอะเอาที่เราชอบพอละแล้วมันดูแลรักษาก็ง่ายไงที่เรามีอยู่อะทำความสะอาดอะไรมันก็ง่ายไงแต่ถ้ายิ่งเยอะมันก็พาละแล้วเก็บเป็นคอลเลกชันของสีด้วยใช่ฮะอันนี้รถอะไรคะรถแข่งเรือมังครับพี่พิงพิก1:18กับ43หมอเรือมังเรือมังที่เพิ่งมาแข่งเมืองไทยของสนามช้างแต่รุ่นนี้ไม่เคยเห็นสีเก่าแล้วฮะตัวสงสัย20-30ปีแล้วใช่แล้วก็จะเป็นเศษ43ในหลายๆยี่ห้อแล้วก็เป็นกราฟแล้วก็ข้ามไปที่กาลากาลาซึ่งน้องราชพัฒน์ทำมาให้เข้าสเกล1:18ส่วนอุปกรณ์วัสดุเนี่ยมันก็จะมีขายทั่วๆไปเป็น1:18นำเข้าซะส่วนใหญ่เอามามิกซ์รวมกันนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบว่าอยากขอความรู้อยากขอคำปรึกษาติดต่อพี่เอกหรือว่าพูดคุยพี่เอกได้ที่ช่องบล็อกมันใน Facebook Facebook อะไรคะบอกน้องหน่อยก็เอกภาษาไทยเป็นวัคโฟลารี่ภาษาไทยหรือไม่ก็เป็นชื่อจริงสัญชัยธรรมศาสิเดี๋ยวคงจะขึ้นให้หน้าจอนะครับได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าได้ข่าวว่าพี่เอกเป็นแอดมินของรถโมเดลด้วยใช่ฮะมีเป็นแอดมินของโมเดลไหนบ้างเพื่อก็ยังไงเผื่อเพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจนะฮะในเรื่องของรถโมเดลย่อส่วนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษานะฮะแล้วขอคำแนะนำได้ผมก็จะบอกให้ว่าจะมีการหาซื้อได้ที่ไหน มีที่ไหนขายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บสะสมใช่แล้วสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆของที่พี่เอกจัดเห็นพี่เอกจะมีกิจกรรมกันแบบมารวมตัวกันเป็นงานอะไรคะบอกคือเอาเมื่อกี้นี่ก่อนเมื่อสักครู่ที่พี่ถามผมอ่ะเพราะผมเป็นแอดมินคือผมจะเป็นประธานชมรมรถโมเดล1:18 1:18คือตัวใหญ่หน่อยที่คือตัวใหญ่หน่อยนะข้อมูลรายละเอียดก็ถามอะไรอินบ็อกซ์ได้เพราะว่าถ้าพูดตรงนี้มันจะยาวมากนะฮะแล้วก็จะเป็นแอดมินกลุ่มรถเหล็กซึ่งผมเดี๋ยวผมก็จะแคปชั่นแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ไปให้นะครับผมเพราะมันเยอะนะแล้วก็ตะกี้นี้ที่ถามว่ามีกิจกรรมที่ไหนแล้วก็จะมีชาติมีกิจกรรมมีติ้งนะครับผมเราจะจัดทุก6เดือนนะครับผมเป็นกิจกรรมมีติ้งสำหรับรถเล็กนะฮะ small diecast car นะครับผมก็จะจัดเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นเดือนกันยายนเว้น6เดือนจัดที่จตุจักรก็ติดตามได้ในเพจต่างๆที่มีลิงก์ไว้ข้างล่างหรือไม่นั้นก็จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ smalldiecastcar.com นะคะอันนี้จะเป็นชมรมของเมืองไทยที่รวบรวมกลุ่มนักสะสมรวมตัวกันจัดงานมีติ้งใหญ่เยอะไหมก็อุ้ยหลักพันคน 2,000 กว่าคนนะมางาน2วันอุ้ย2วันด้วยทำไมถึงต้องจัดวันอาทิตย์คือก่อนหน้านี้เราจัดแค่วันเดียวแล้วทีนี้อุ้ยคนมาเยอะมากสถานที่ไม่พอเพียงด้วยแล้วก็หลายๆคนเรียกร้องด้วยพ่อค้ามาขายของก็แบบแค่วันเดียวอะเหนื่อยมาแล้วขนมาขนกลับก็เลยเพิ่มเป็น2วันนะครับนี่แล้วจะมีอีกทีก็คือในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาถามผมได้ใน Facebook น่าจะดีกว่าผมว่างตอบได้ตลอดนี่ใจดีด้วยเพราะถ้าเกิดพูดรายละเอียดไปนี่คือผมว่าเวลาไม่พอแน่ครับมันเยอะอะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกฟอร์เรอรี่มากนะคะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มาให้เยี่ยมชมกราดต้องบอกว่ากราดนะหรือว่าชมโมเดลนะคะห้องโมเดลทั้ง3โชว์รูมเนี่ยครับผมก็อย่าลืมติดตามทาง Real Time Car Magazine นะคะ1ทุ่มตรงช่อง YouTube มาติดตามดูว่าคลิปต่อไปของพี่เอกจะออกในเสาร์ไหนขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ